เรามาพูดคุยกับคุณประพฤติยอดไพบูลย์นะครับผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกเรื่องของโนอึน ที่กำลังจะมาเหยียบประเทศไทยในคราวนี้เนี่ยมีการพัฒนาการอย่างไรจากทะเลขึ้นมาจะมีหอบฝนมาเพิ่มเติมมากหรือไม่สร้างความเสียหายอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านผอ.ประพฤติกันครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับคุณมินครับและสวัสดีคุณจินตพรรวมทั้งท่านผู้ชมกันในแต่ละพื้นที่ด้วยทั้งชมทางสถานีโทรทัศน์และทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณมินครับผมครับเดี๋ยวขอเข้าประเด็นเลยนะครับท่านผอ.ครับอย่างแรกครับขอเรื่องของโซเชียลมีเดียตอนนี้มีการกระพือข่าวบอกว่าโนอึนนี่จะสามารถทวีความรุนแรงเป็นระดับ5ได้เลยเหรอครับทางท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางหน่วยงานทางด้านพยากรณ์อากาศก็คาดว่าที่จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระดับ5เนี่ยก็น่าจะก่อนขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับพอเข้าลงทะเลมาแล้วเนี่ยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่เป็นพายุโซนร้อนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะขยับขึ้นเป็นระดับ5ก็คือเป็นระดับพายุไต้ฝุ่นคือมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า65นอตหรือว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยก็อาจจะอ่อนกำลังลงเป็นลำดับเป็นพายุโซนร้อนเป็นพายุดีเพรสชันและก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นลำดับแต่ในตอนนี้พอหลังจากเข้ามาสู่อ่าวตังเกียแล้วเขาเรียกว่ายังมีปัจจัยหรือว่าอาหารของพายุเนี่ยก็คือน้ำทะเลเนี่ยยังมีในปริมาณที่มากและก็กว้างอาจจะส่งผลทำให้ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเนี่ยเป็นถึงพายุระดับ5ที่เป็นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นนะครับก็คือจากพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนกำลังแรงที่เป็นระดับ4ที่ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเขาอยู่ที่48ถึง66นอตพอมากกว่า64นอตก็จะเป็นระดับ5ที่เป็นขอบเขตของพายุไต้ฝุ่นนะครับคุณมินครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าขึ้นมาเข้าสู่ประเทศไทยก็คือจะพาดผ่านที่ทราบมาคือพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคเหนือจะเริ่มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ดำเนินการท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับและผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศเนี่ยลงพื้นที่ในภาคอีสานหรือว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ยทางสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะทำการตรวจอากาศกันทุก3ชั่วโมงแต่ว่าถ้ามีพายุเคลื่อนตัวผ่านขึ้นมาเนี่ยก็จะเพิ่มทำการตรวจติดตามสภาวะอากาศกันทุก1ชั่วโมงด้วยนะครับรวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการตั้งศูนย์วอลลุ่มแล้วตอนนี้ที่จะติดตามเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละจังหวัดคือพายุเนี่ยก่อนที่ศูนย์กลางเขาจะเข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยทับหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีฝนตกก่อนนะครับอย่างที่ภาพที่ทาง NBT ได้นำเสนอให้ได้รับทราบเนี่ยเวลาเขาเกิดพายุเขาจะมีการหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะทำให้ขอบเขตของพายุเนี่ยกินเป็นบริเวณกว้างคือมากกว่า100กิโลเมตรอ่ะบางครั้งก็จะกินขอบเขตถึง2ถึง300กิโลเมตรด้วยซึ่งจากการประเมินสถานการณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าถ้าทิศทางการเคลื่อนตัวพอเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคอีสานแล้วเนี่ยอาจจะมีประเมินสถานการณ์ไว้2สถานการณ์สถานการณ์แรกเนี่ยถ้าโดยสภาวะปกติอาจจะเข้ามาในแนวของจังหวัดนครพนมสกลนครแล้วก็จะขึ้นภาคเหนือเนี่ยก็จะเข้าไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่แต่ถ้ามีบริเวณความกดอากาศสูงระมวลอากาศเย็นเขาแผ่เสริมลงมาปกคลุมอาจจะทำให้พายุเนี่ยกดตัวต่ำลงมานะครับในพื้นที่ของบริเวณจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยศูนย์กลางอาจจะมาผ่านในพื้นที่ของทางจังหวัดเพชรบูรณ์และในจังหวัดพิจิตรรวมทั้งพื้นที่ของบางพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกด้วยได้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปที่พายุเคลื่อนตัวผ่านคือในวันที่18เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคจะได้รับผลกระทบเลยทั้งหมดนะครับส่วนในพื้นที่ของบริเวณจังหวัดในภาคเหนืออาจจะส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงของคืนวันที่18เป็นต้นไปรวมทั้งวันในวันที่19แล้วก็ในช่วงวันที่20ด้วยครับผมสักนิดนึงครับสั้นๆครับท่านผอ.ครับคำถามสุดท้ายพายุตัวนี้นะครับโนอึนเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงหรือไม่ครับและมีปริมาณฝนต่อวันเนี่ยตกประมาณกี่มิลลิเมตรครับ
ครับในหลายๆพื้นที่เนี่ยในตอนนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมานะครับฝนตกสะสมในตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกหนักด้วยที่มีน้ำทั้งท่วมขังในพื้นที่ลาดลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลเมื่อมีพายุเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาเนี่ยปริมาณและอาแสงฝนจะอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่เลยนะครับก็จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยคือติดตามทั้งเรื่องของปริมาณฝนที่ตกหนักติดตามทั้งภาพถ่ายดาวเทียมติดตามทั้งประกาศข่าวสารแจ้งคำเตือนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่และก็ปฏิบัติตามคำแนะนำเนี่ยกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยจนกว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวผ่านเราไปหรือว่าสลายตัวไปนะครับผมครับผมขอบคุณครับท่านผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกครับคุณประพฤติยอดไพบูลย์ครับกับข้อมูลในวันนี้นะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับนี่แหละครับสดๆฟังจากข้อมูลข่าวสารจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกกันไปนะครับแต่ให้ตระหนักในการเตรียมตัวในพื้นที่สูงอีกมุมนึงที่ผมอยากจะพูดก่อนที่จะไปพักนะก็คือเรื่องของภัยแล้งหลายคนบอกว่าฝนตกทำไมต้องกลัวภัยแล้งในขณะนี้เองนอกจากมวลฝนที่เขาอุตส่าห์หอบมาล็อตท้ายๆก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวไฮซีซั่นเนี่ยมีที่ใดหน่วงน้ำไว้ได้หน่วงนะครับมีที่ใดกักเก็บน้ำได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าเรายังเจอเรื่องของภัยแล้งต่อเนื่องอีก6เดือนไปจนถึงห้วงเมษาปี64นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะคะนั่นในช่วงหน้าหนาวแล้วก็พอหนาวเสร็จก็ร้อนกันต่ออีกนะคะ6เดือนยาวๆกันไปเลยค่ะอย่างที่คุณมินได้บอกไปแล้วนะคะเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยจะได้ใช้น้ำแล้วก็นี่เป็นการบริหารจัดการน้ำของพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยค่ะ